การประชุมของคณะกรรมการบริหารพักและสสพักเก้าไกลครับเมื่อวานนี้ยาวนานเลยนะหชั่วโมงต่อเนื่องเลยจากกรณีร้องเรียนกล่าวหาว่าสสเนี่ยมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศนั่นคือนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีและปูอัดครับหรือว่านายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกรุงเทพมหานครเขตจอมทองบางขุนเทียนท่าข้ามหลังการประชุมครับนายชัยธวัฒนหัวหน้าพักเก้าไกลออกมาเปิดเผยบอกว่า ผลการพิจารณาในที่ประชุมเ,เห็นตรงกันนะว่า2กรณีมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริงและขัดต่อวินัยของพักอย่างร้ายแรงครับมติที่ประชุมออกมาแล้วนะฮะให้นายวุฒิพงศ์ออกจากพักเก้าวไกลด้วยมติ120เสียงส่วนนายชัยยามพวานเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้ขับออกจากสมาชิกพัก1รค106เสียง<ฆ>แต่เสียงเนี่ยไม่ถึง3ใน4ก็คือ116เสียงขาดไป10เสียง ของจำนวนกรรมาการบริหารพักและสอสอที่มีอยู่ก็เท่ากับว่าไม่สามารถมีมติที่จะขับนายชัยยามพวานออกจากพักได้แต่ที่ประชุมก็เห็นบอกว่าควรจะตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดนะฮะแล้วก็ให้ค่าโทษไปตลอดสมัยประชุมหากมีพฤติกรรมใดๆที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศอีก ก็ต้องพ้นจากสมาชิกพักทันทีคือเมื่อวานนี้องค์ประชุม154มาร่วมประชุม128มีคำถามจากสังคมเหมือนกันว่าอีก26หายไปไหนจะเป็นงูเห่าสีส้มหรือเปล่านะคะนอกจากนี้นายชัยยามพาวานจะต้องออกมารับผิดแล้วก็ขอโทษต่อสังคมและขอโทษผู้เสียหายทั้งหมดด้วยรวมถึงต้องชดเชยเยียวยาตามที่ผู้เสียหายต้องการแต่หากนายชัยยามพาวานยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำผิด ไม่ยินดีจะขอโทษผู้เสียหายแล้วก็ไม่ยินดีที่จะชดใช้ความผิดของตัวเองหลังจากนี้ทางพักจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและสสพักก้าวไกลร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อถามหามติมครั้งต่อไปด้วยนะคะในกรณีของคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานะครับอสสปราจีนบุรีเนี่ยนะครับมติของที่ประชุมร่วมก็ให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพักก้าวไกลนะครับ ส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีคุณชัยยัมพวานนะครับต้องบอกว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับก็คือ106เสียงจาก128เสียงที่มาประชุมในวันนี้นะครับเห็นควรให้ขับออกจากสมาชิกพักแต่เนื่องจากว่าเสียงไม่ถึง1นึ่อ่าสามใน4ของจํานวนกรมกร,รมการเลือกตั้งพักและสสที่มีอยู่นะครับซึ่งเท่ากับ116เสียงนะครับก็ถือว่ายังไม่สามารถมีมติที่จะขับพ้นออกจากสมาชิกพักได้ แต่ที่ประชุมก็เห็นว่าควรจะตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดนะครับของคุณชายยัมพวานนะครับและให้ค่าโทษไม่ตไตปตลอดสมัยประชุมนี้หากมีพฤติกรรมใดๆอีกนะครับที่เป็นลักษณะเข้าข่ายคุกคามทางเพศจะต้องขับต้องจะต้องให้ผลจากสมาชิกพักนะครับ นายชัยธวัฒย้ำกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับบอกว่าทางพักเนี่ยย้ำคุณค่าและให้ความสําคัญกับการไม่อดทนต่อการคุกคามทางเพศเดี๋ยวหลังจากนี้ครับพักจะตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมานะฮะก็มีนางสาว เบนจาแสงจันทร์รองหัวหน้าพักเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทํางานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดเลยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นอีกทีนี้เมื่อวานหลังจากที่ผลมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวในโซเชียลเหมือนกันแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจที่ผลการลงมติ2กรณีไม่เท่ากันค่ะคแล้วก็เรียกร้องให้ทางพักเปิดชื่อออกมาเลย22เสียงที่โหวตให้กับนายชัยยามพวานนะคะนี่บางคนบอกปวดหัวมากเลย นะคะผลสอบคือผิดทั้งคู่ปูอัดรอดแต่แจ้ไม่รอดค่าของคนอยู่ที่คนของใครสุดๆพักการเมืองก็มีตัวช้างหรือเนี่ยแม่จา๋าโอ้โหในโซเชียลเนี่ยติดแฮชแท็กกันเยอะรวมถึงพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะจริงๆเดือดนะคะเดือดแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพักก้าวไกลเป็นตัวเปิดตัวช้างเหมือนกันนะ<อ>แต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวช้างซะเองนะคะนี่ตัวไหนในก้าวไกลไม่โหวตและเตะปูอัดออก เนี่ยก็เดี๋ยวหลังจากนี้ยจำเลยว่าจะต้องตรวจสอบแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นนะคะคนี่ก็กลายเป็นว่าโซเชียลให้ความสำคัญให้ความสนใจกันเหมือนกันบางคนก็บอกว่าสรุปแล้วสสปูอัดทำอะไรบ้างนะครับต่างกับสสปราจีนยังไงนึกว่าการตัดสินโทษขึ้นอยู่กับกรรมการพักแต่ใช้การโหวตของสส <ๆ S 2> ทุกคนแทนหรอครับคุณวิโรจน์นี่ถึงกับโพสต์จอดําเลยนะคะเหมือนกับว่าผิดหวังอะ ผิดหวังที่ผลการลงมติมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของสสหญิงพักก้าวไกลด้วยก็มีการเปลี่ยนรูปประจำตัวเป็นสีดำเหมือนกันเช่นนางสาวสสินันธรรมนิธินันนะคะสสกรุงเทพนางสาวกระยาพัฒน รัฐจิตโรดสสบัญชีรายชื่อนางสาวพัสรินราม,มาวงศ์สสกทมและก็ยังมีนางสาวพัสราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสกกทมด้วยแต่ละคนนี่คือก็ออกมาแสดงความเห็น<ช>นะฮะถึงแม้ว่าจะมีมติพักออกมาแล้วก็ตามนะครับแต่หลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร,ร่นะอีกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวก็คือไอติมพาริษ ะะสสบัญชีรายชื่อโคศกพักเก้าไกลเนี่ยออกมาชี้แจงผ่าน f c e e o o o นะครับหลังจากที่มีบางเพจในกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในสสที่ลงมติไม่เห็นชอบกับการขับนายชัยยามพวานแล้วก็ยังกล่าวหาว่าไอ้ติมเนี่ยรวบรวมเสียงให้คนโหวตไม่เห็นด้วยกับการขับออกเพื่อปกป้องพวกพ้องเพราะว่ารู้จักกันกับนายชัยยามพวานมาก่อนที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรเก้าไกล ไอ้ติมเนี่ยก็ไล่าย,ยาวเลยคุณผู้ชมในโซเชียลนะฮะสรุปก็คือข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยไอ้ติมบอกไม่เป็นความจริงนะแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากตัวเองยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องและข้อเท็จจริงโดยที่ประชุมเมื่อวานนี้ตัวเองได้ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่ลงมติเห็นด้วยกับการขับคุณชัยยามพวานออกจากพัก uh. แต่ว่าอย่างที่บอกว่าจำนวนเสียงเนี่ยคือไม่ถึง3ใน4ก็คือ1 1 6เสียงเนี่ย แต่ว่าเมื่อวานนี้มติที่ออกมามันแค่106เสียง<ช>ขาดไป10เสียงมันก็เลยเป็นข้อกังขาว่าสรุปแล้ว22สอส,อสอที่มีการโหวตบอกว่าไม่ต้องขับคุณปูอัดเนี่ยออกจากพักเป็นใครกันแน่อยากให้เปิดชื่อออกมาเลยนะคะช